ช่วงเย็นของวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านการโหวตออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวจีน2017 People's Choice Award Thailand Vote by Chinese Tourist โดยมีนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประกวดแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้านท่องเที่ยวรวมรางวัลทั้งสิ้น14ประเภทมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเดินทางและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและบริการแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนพร้อมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทยงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับถือว่าเรามีการโหวตมีการทำสถิติสำหรับการท่องเที่ยวจีนนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเป็นการสร้างให้เจ้าของบริษัทหรือเจ้าของกิจกรรมต่างๆเนี่ยกระตือรือร้นแล้วก็ที่ได้ของเราคือคุณภาพชื่อเสียงของประเทศชาติเนี่ยคนรู้จักประเทศไทยนั้นก็ขอเชิญทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีขอบคุณทุกกระทรวงทุกหน่วยงานขอบคุณประชาชนพี่น้องท้องถิ่นต่างๆภาคเอกชนที่ร่วมกันจนทำให้เราประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็จะทำให้ความสำเร็จอันเนี้ยมันมั่นคงและยั่งยืนที่สำคัญนะขอบพระคุณนะครับติดตามข่าวสารททได้ใหม่ทาง Now 26แห่งนี้และชมภาพย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ข่าวททTwo Minuteสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ